สวัสดีครับในสงครามอิสราเอลกับฮามาสทุกคน้รู้ว่าอิหร่านเป็นผู้สนับสนุน ทั้งฮามาสฮิตเบลแล้วก็ฮูตีแต่ว่าทําไมไม่มีใครเนี่ยไปทําอะไรอิหร่านได้เอาตรงๆหาเหตุไม่ได้นะครับข้อหาให้การสนับสนุนเนี่ยไม่เพียงพอที่ไปทําอะไรกับอิหร่านโดยใช้กําลังได้อิหร่านก็โดนแค่ข้อมาททางการค้าและอิหร่านก็รู้ตัวไม่ไปประทะนี่แบบตรงๆอย่างกรณีของฮามาสบุกอิสราเอลอิหร่านออกตัวว่าไม่รู้เรื่องก็ทําอะไรอิหร่านนี่ไม่ได้นะครับหมายถึงใช้กําลังจัดการนี่ไม่ได้นอกจากอิหร่าน จะมาโจมตีอิสราเอลแบบตรงๆอันนั้นอิสราเอลนี่ลุยได้แต่ถ้าสหรัฐมิกาหรือว่าชาติอื่นนี้จะเข้าร่วมต้องนําเรื่องเข้าสู่สภาความมั่นคงของ UN แล้วก็ให้5ประเทศสมาชิกถาวรเนี่ยเป็นคนโหวตน,นะครับแน่นอนว่ารัเสเซียกับจีนยกมือวีโต้ให้กับอิร่านนี่อยู่แล้วใช้กําลังนานาชาตินี้ไม่ได้ แต่สนับสนุนอาวุธให้กับอิสราเอลได้ส่วนรัสเซียกับจีนก็อาจจะสนับสนุนอาวุธให้กับอิหร่านตามสภาพนะครับซึ่งอิหร่านรู้ว่าสู้ไม่ได้ในตอนนี้ก็เลยเสียงดังนี้ไว้ก่อนแต่ว่าเอาจริงแบบตรงๆเนี่ยอิหร่านไม่เอานะครับโดยสภาพอิหร่านนี้สู้ไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะกำลังทางการต่างกันมากอิสราเอลจะทุบหนักกว่ากาซาแน่ยังมองไม่เห็นว่าอิหร่านเนี่ยจะตอบโต้อิสราเอลได้อย่างไรนะครับโดนของอิหร่านก็มาไม่ถึงหรอกครับ ตัวที่มาถึงก็จะถูกตรวจจับแล้วก็ทำลายได้แบบง่ายๆฮิตบนเลาะก็คงช่วยอิหร่านได้ไม่มากนะครับส่วนอาวุธนิวเคลียร์อิสรเอลยก็เอามาใช้ไม่ได้เลิกพูด ใช้แค่อวุธธรรมดานะครับอิร่านนี้เป็นประเทศใหญ่แต่ว่ามีจุดสําคัญสําคัญเนี่ยไม่กี่แห่งไตหฮรานเมืองหลวงแล้วก็แหล่งน้ํามันทางตอนใต้อิสรเอลก็คงลักเป้าได้ง่ายนะครับส่วนไทยอิรานจะส่วนด้วยขีปนาวุธก็มีโอกาสตกใส่จอแดนกับซาอุมันจะเป็นเรื่องใหญ่อีกด้วยภูมิศาสตร์เนี่ยอิรานโจมตีอิสเรลได้ยากทําได้แค่สนับสนุนฮามาสกับฮิดบลเลาะนี้เท่านั้นนะครับ กำลังทางการของอิหร่านเนี่ยล้าสมัยนี้พอสมควรนะครับอิหร่านอุตส่าห์ส่งโดรนเนี่ยไปแลกกับซู -35 ของรัสเซียคิดว่าสุดยอดตามคำกล่าวอ้างแต่ว่าพอเห็นผลงานซู -35 ในสงครามยูเครนแล้วอิหร่านนี้ถึงกับถอดใจแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีอย่างน้อยซู -35 มเนี่ยมันก็ดีกว่าเครื่องบินที่อิหร่านมีอยู่ในตอนนี้เอาจริงกองทัพอากาศของอิหร่านเนี่ยพอๆกับพม,ม่ามันนคนละชั้นกับอิสราเอลนะครับ ล่าสุดมีข่าวเครื่องบินซู22ของอิหรา่านเนี่ยตกใกล้กับทะเลสาบเปอร์เซียนักบินนี่สามารถตีดตัวออกมาได้ความน่าสนใจอยู่ที่อิหร่านเนี่ยยังใช้ซู22อยู่เลยครับซึ่งมันก็เก่ามากแล้วแต่ว่าอิหร่านเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตอกย้ำเรื่องความห่างชั้นจากอิสราเอลเรื่องเครื่องบินเนี่ยซู22นะครับเข้าไปจำกการในปีพุทธศักราช2513ก็คือ53ปีที่แล้วซึ่งอิหร่านเนี่ยคงได้มาจากอิรักเพราะว่าอิรักเนี่ยขับหนีไปอิหรา่านเมื่อ ข่าวสงครามอ่าวนะครับ ถ้าเรานึกภาพอิสราเอลบุกอิหร่านด้วย F35 แล้วเจอกับซู2 2คงรบกันสนุกหน้าดูเครื่องบินไม่สำคัญสำคัญว่าใครในี่เป็นคนขับต่อให้เสืออากาศมาขับซู2 2เจอกับ F35 ก็จะกลายเป็นเสือร้องไห้แน่ๆเพราะว่ามันต่างกันเกินไปนะครับอิหร่านคงต้องพัฒนากองทัพอากาศไปอีกนานกว่าจะเปิดหน้าพบกับอิสราเอลแบบตรงๆช่วงนี้ก็หนุนฮามัสนี่ไปก่อนเพราะว่าอิหร่านไม่พร้อมรบจริงๆนะครับ